สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องตัวเลขมงคลเหมือนเดิมค่ะซึ่งก็จะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับการทำนายทะเบียนรถนะคะทำนายด้วยตัวเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะทะเบียนที่เราจะนำมาวิเคราะห์กันก็จะเป็นหมายเลข4711ค่ะซึ่งขั้นตอนการทำนายนะคะก็จะเหมือนคลิปแล้วนะคะที่ผ่านมาก็คือนำคู่หน้านะคะแล้วก็คู่หลังรวมกันให้เหลือหลักเดียวค่ะอย่างเช่นนะคะ47นะคะคู่หน้ารวมกันให้เหลือหลักเดียวก็จะได้หมายเลข2ค่ะแล้วก็คู่หลังนะคะ11รวมกันให้เหลือหลักเดียวก็จะได้เลข2นะคะซึ่งตามเลขมงคลเนี่ยถ้าผลรวมได้เลข5ขึ้นไปก็จะถือว่าเป็นมงคลมากๆเลยนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะนำตัวเลขนะคะทั้งหมดนะคะมารวมกันค่ะว่าได้เท่าไหร่นะคะ4711รวมกันหมดแล้วนะคะก็จะได้หมายเลข13ค่ะคราวนี้นะคะเราก็จะมาทำนายกันว่าคนหมายเลข13หรือว่าเจ้าของรถหมายเลข13มีนิสัยใจคออย่างไรนะคะหรือว่าชีวิตของเขานะคะมีแนวโน้มที่จะเจอกับอะไรบ้างนะคะหมายเลข13นะคะถือเป็นเลขที่จะต้องระมัดระวังค่ะเพราะส่วนใหญ่ใครที่ได้หมายเลข13ตามเลขมงคลก็จะบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะชีวิตมักจะมีอุปสรรคนะคะไม่ว่าจะทางด้านการงานครอบครัวนะคะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างหงุดหงิดง่ายนะคะมีโทสะรุนแรงแต่จะไม่อาฆาตนะคะชีวิตมักจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องดีนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องร้ายค่ะคนหมายเลขนี้นะคะเขาว่ากันว่าเหมือนเกิดมาชดใช้กรรมเหมือนกันนะคะเพราะว่าชีวิตมักจะเหนื่อยค่ะมักจะมีอุปสรรคมากก่อนที่จะประสบความสำเร็จนะคะข้อดีนะคะของคนหมายเลข13นะคะเป็นคนที่มีพลังต่อสู้ชีวิตดีมากๆค่ะขยันทำมาหาเลี้ยงชีพนะคะเป็นคนที่จริงใจค่ะและก็ที่สำคัญจะเป็นคนที่ไม่ชอบโกงใครด้วยนะคะเรียกได้ว่าก็เป็นคนที่จริงใจน่าเข้าผ่าเลยทีเดียวค่ะสำหรับคนหมายเลข13ยังไงก็เอาใจช่วยด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะก็มาดูกันเลยนะคะก็คือรวมผลรวมทั้งหมดให้เหลือหลักเดียวนะคะนำ1มาบวก3ก็จะได้เลข4คราวนี้แล้วก็จะมาทำนายสำหรับเลข4นะคะว่ามีความหมายยังไงบ้างนะคะเลข4ค่ะเขาบอกว่าเด่นเรื่องการเจรจาติดต่อสื่อสารนะคะแต่สิ่งที่ควรระมัดระวังนะคะก็คือในการใช้คำพูดซึ่งคนหมายเลข4เนี่ยอาจจะเป็นคนที่พูดตรงเกินไปซึ่งบางครั้งนะคะบางทีก็อาจจะทำให้คนที่ไม่ชอบเราไม่พอใจเราได้นะคะซึ่งอาจจะนำพาไปสู่การมีศัตรูโดยไม่รู้ตัวนะคะดังนั้นนะคะคนหมายเลข4นะคะก็ต้องระมัดระวังในการพูดจาด้วยค่ะก็สำหรับคนหมายเลข4นะคะก็ถ้าเกิดอยากแก้เคล็ดนะคะวิธีง่ายๆนะคะที่แก้แล้วอาจจะทำให้เราสบายใจขึ้นค่ะนำแผ่นทอง3แผ่นนะคะที่ผ่านการปลุกเสกแล้วนะคะไปแปะไว้ที่หมายเลขทะเบียนรถของเรานะคะก็จะทำให้ทะเบียนรถของเราเป็นสิริมงคลยิ่งขึ้นนะคะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็โชคดีค้าขายเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยด้วยค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ